ัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับปกติเราก็จะเจอกันในวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงนะครับสำหรับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับแต่สำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งยังอยู่กับการรีวิวสินค้า Lazada กันอีกเช่นเคยนะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ผมได้สั่งสินค้าจาก Lazada มาแบบรัวๆเลยครับรัวๆเลยครับรัวๆเลยครับเยอะมากๆนะก็เลยต้องรีบทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวตัวโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็น OLED นะ SD50 ที่ผมสั่งมาจาก Nanotech ในช่วงปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวโปรเจคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวแทนทีวีในบ้านไปแล้วเนื่องจากการที่เราดูโปรเจคเตอร์เนี่ยทำให้สายตาเราเนี่ยเสียช้ากว่านะครับถือว่าเป็นการถนอมสายตาในรูปแบบนึงนะส่วนการเล่นเกมครับเวลาเราเล่นเกมนะช่วงนี้กลับมาเล่นเกม PlayStation นะครับพาลูกๆเล่นเกมก็ได้จอที่ใหญ่มากขึ้นนะแล้วก็อีกที่สำคัญคือเวลาเราจ้องนานๆเนี่ยมันไม่ค่อยปวดตาครับสำหรับโปรเจคเตอร์เนี่ยโดยปกติเพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมก็เป็นครูสอนดำน้ำด้วยครับเนื่องจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้ซื้อมาสำหรับใช้ช่วยงานในงานสอนด้วยนะเวลาผมไปสอนดำน้ำเนี่ยก็จะยกโปรเจคเตอร์ไปนะครับพร้อมกับคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะต้องมีสาย HDMI ด้วยนะครับผมก็เลยสั่งตัว Mirror Screen มานะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะจะได้ไม่ต้องใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อครับซึ่งในปัจจุบันนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเกะกะอยู่เช่นเคยนั่นแหละนะครับต้องไปคอยเชื่อมต่อคอนเน็กอะไรต่างๆนานานะผมก็เลยสั่งสินค้าตัวใหม่มานะครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ด้านนี้ครับแล้วไปชมกันได้เลยครับสำหรับของชิ้นใหม่ที่ผมสั่งมาก็คือตัวนี้ครับ Nanotech Projector Wi-Fi 1500 Lumen นะฮะความพิเศษของมันเนี่ยดูสิกล่องมันเหมือนกับ OLED ที่ผมเคยรีวิวไปเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับคล้ายๆกันเลยนะฮะบางคนเอ๊ะรู้สึกว่านี่คือ OLED ของปลอมหรือเปล่านะฮะก็หลังจากที่ได้หาข้อมูลนะครับเช็คสเปคต่างๆแล้วก็ถามกับทาง Nanotech เขาไปนะครับปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ Nanotech เนี่ยเขาสั่งโรงงานผลิต OLED เนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นรุ่นพิเศษครับซึ่งสำหรับตัวโปรเจคเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็คือสเปคเดียวกับ OLED ตัว SD50 ที่ขายดิบขายดีกันมากๆเลยครับแต่มันมีความพิเศษที่ยิ่งกว่าครับคือตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับซึ่งมันก็ตัดปัญหาครับว่าเวลาเราต้องการคอนเน็กผ่านระบบต่างๆนะอาจจะต้องใช้สายเชื่อมต่อใช้ตัว Mirror Screen เชื่อมต่อนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยเข้ากับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยทันทีครับถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องกันดูเลยครับว่าตัวฝาแฝดของ OLED ตัวนี้จะเหมือนกันแค่ไหนครับไปดูเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ LED Wi-Fi 1500 Lumen จาก Nanotech นะครับพอดีมีตัว OLED อยู่ด้วยใกล้ๆนะฮะก็หยิบมาให้ดูครับว่ากล่องมันคล้ายกันมากๆนะครับแล้วขนาดกล่องแล้วก็ตัวหน้าตารูปหน้ากล่องเนี่ยก็คล้ายกันเลยทีเดียวครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องด้านในกันก่อนเลยนะก็อย่างที่เคยบอกไปครับปกติก็จะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่รีวิวเนี่ยผมก็จะใช้งานมาก่อนแล้วนะฮะก็ดังนั้นครับพอเปิดออกมาเนี่ยซองพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมแกะออกไปหมดแล้วฮะก็ข้างในก็จะเป็นคู่มือครับนะฮะคู่มือก็หน้าตาเหมือนกับตัว OLED ตัว SD50 เป๊ะๆ เลยครับมีอย่างกับคู่มือเล่มเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าในหน้าหลังเนี่ยนะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับก็จะเพิ่มมาก็คือเป็นวิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนี่คือส่วนเพิ่มเติมมาครับถ้าเรามาสังเกตคู่มือนะครับเห็นไหมครับคู่มือเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ดูสเปคครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ Wi-Fi ของ Nanotech ครับส่วนขวามือก็คือตัว SD50 ของ OLED นะรายละเอียดต่างๆเนี่ยทุกอย่างในคู่มือเหมือนกัน 100% ครับทีนี้เรามาแกะดูของในกล่องกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวนี้คือตัวโปรเจคเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดกันนะครับดูอุปกรณ์กันก่อนแล้วกันนะครับด้านในก็จะประกอบด้วยสายไฟนะครับที่ผมแกะแล้วครับมันเลยไม่เรียบร้อยนะฮะต่อมาครับรีโมทครับก็เหมือนกับของตัว OLED ทุกอย่างเลยนะครับก็ใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะฮะแล้วก็ตัวสายเชื่อมต่อกับ AV ครับตัวนี้ก็ไว้เล่นเกมนะไว้ต่อกับตัวพวก DVD ฮะเรามาดูที่ตัวโปรเจคเตอร์กันก่อนเลยนะครับโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกับตัว OLED ทุกอย่างนะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นตัวเลนส์นะแล้วก็มีฝาปิดมาใ
เรียบร้อยครับมีตัวด้านบนครับตัวนี้ก็คือปรับโฟกัสนะฮะด้านล่างก็ปรับมุมเฉียงครับเวลาไปตั้งเอียงๆแล้วเนี่ยให้มันตรงนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีตัวน็อตสำหรับตั้งความสูงนะครับของตัวโปรเจคเตอร์นะฮะสำหรับด้านข้างนะครับก็มีช่องต่อ USB นะครับซึ่งอ่านข้อมูลจาก USB แล้วก็ SD card ก็ได้นะครับแล้วก็มีรูสำหรับต่อHDMI นะครับช่อง AV ที่ใช้สายเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่องหูฟังแล้วก็ช่อง Serial Port ที่เป็น VGA นะครับสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ฮะด้านบนครับก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับสำหรับเลือกระบบในการเชื่อมต่อครับแล้วก็ M ก็คือเมนูฮะแล้วก็ปุ่มขึ้นลงโอเคนะครับปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดครับนี่ผมก็เลยอยากจะเทียบให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าระหว่าง Ozlane ที่เคยสั่งมาตัวเก่านะฮะตัว SD50 เนี่ยที่เป็นตัวท็อปฮิตเลยนะครับที่บอกว่าชัดมากๆครับกับตัว Nanotech Wi-Fi 1500 Lumen ครับนะดูที่บอดี้ครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับนอกจากสเปคเหมือนกันแล้วหน้าตาเหมือนกันด้วยยกเว้นไม่มีโลโก้ด้านบนแค่นั้นเองนะครับนะด้านข้างครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยแม้กระทั่งด้านล่างนะครับตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดนะฮะสังเกตไหมครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็น LED projector multi screen นะฮะเหมือนกันนะครับ made in china นี่ครับโลโก้เดียวกันนะครับโค้ดต่างปีแค่นั้นเองตัวนี้เนี่ยปี2016เดือน8นะฮะตัวนี้ปี2017เดือน3ครับนะฮะสรุปมันคือพี่น้องครับคลานตามกันมาเลยทีเดียวแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยถูกพัฒนามาโดยฟังก์ชันที่ดีมากขึ้นครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาดูการเชื่อมต่อกันบ้างครับหลังจากเราต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่อพ่วงเพิ่มเติมนะครับมีแค่ตัวโปรเจคเตอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับก็ขอโทษนะครับที่มันรกนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้พื้นที่มันไม่พอจริงๆฮะส่วนภาพที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ถ่ายตอนที่ผมเปิดไฟนะครับซึ่งไฟตอนนี้ไม่ได้ธรรมดานะครับไฟนีออนใหญ่ๆอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะ2ตัวครับแล้วก็มีไฟนีออนบนเพดานอีก1ตัวด้วยนะครับนะก็ยังเห็นภาพที่ชัดขนาดนี้เลยนะฮะจากตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตนะครับดับไฟสักหน่อยนึงนะเพื่อเราจะได้เห็นกันแบบชัดๆครับสำหรับตอนนี้ครับผมติดไฟนีออน2ตัวครับก็ยังเปิดไฟเพดานอยู่นะครับที่เป็นไฟสำหรับเพดานบ้านผมเนี่ยแหละนะอะนะครับคนที่บอกว่าตัว OzlaneSD 50ไม่ชัดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเทียบยังไงฮะแต่ว่าผมก็เคยใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสำหรับผมก็ถือว่าความคมชัดเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับเทียบเท่าก็ใกล้เคียงกับพวกจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับรายละเอียดที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยอ่านได้อย่างชัดเจนครับอ่ะมาดูการใช้งานกันบ้างครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็คงไม่ได้ทำรีวิวเพิ่มไปแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ใน Ozlane เนี่ยใช้งานได้เหมือนกันทุกๆอย่างเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับให้เพื่อนๆรู้ว่าการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกครับไปกดที่สวิตช์นะครับหรือกดที่รีโมทก็ได้ที่ปุ่ม S นะครับกดนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นเมนูอย่างนี้กดไปนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆครับเป็น AV VGA นะครับ HDMI USB SD นะครับแต่ให้เราเลือกที่ Multi Screen ครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะมีเฉพาะใน Nanotech Wi-Fi Projector เท่านั้นนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับก็ให้กดโอเคด้วยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้หน้าจอแบบนี้มาแล้วสำหรับ iOS นะครับเพื่อนๆก็มาเปิดที่โทรศัพท์มือถือของตัวเองได้เลยนะครับกดไปที่ setting ครับหลังจากนั้นเลือก Wi-Fi ฮะนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้สัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาครับดูตัวที่ HTTP นะซึ่งรหัสแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าไม่เหมือนกันแหละนะครับก็กดไปที่ HTTP ครับตอนนี้จะขึ้นมานะครับปกติเนี่ยถ้าเขาขึ้นล็อกมาพอดีตัวนี้ผมทำการเชื่อมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเขาก็เลยจำพาสเวิร์ดไว้นะครับสำหรับคนที่ขึ้นล็อกมาเนี่ยครับให้ดูข้างบนเห็นไหมครับข้างบนจะเป็น STP ของเครื่องเรานะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เข้าใจว่าเหมือนกันทุกเครื่องนั่นแหละนะฮะก็กดพาสเวิร์ดนั้นได้เลยหลังจากตอนนี้เนี่ยเครื่องของผมเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อมต่อกันแล้วนะฮะขอเชื่อมต่อแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าสำหรับ iPhone นะฮะเราก็เลื่อนสไลด์เมนูขึ้นมานะครับด้านล่างนะเลือก AirPlay Mailing ครับแล้วก็เลือกตัว HTTP นะครับแล้วรอสักครู่ครับเห็นไหมฮะตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือของภรรยาผมครับ
นะครับขึ้นไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ฮะบนตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับโอ้ง่ายมากๆครับเชื่อมต่อแบบใช้วิธีแค่ใช้เวลาแค่ประมาณ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะลองมาดูในวิดีโอกันบ้างนะครับดูครับว่าถ้าเราดูผ่านมือถือครับดู YouTube นะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดดูคลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองตะแคงจอดูครับว่าจอมันจะตะแคงตามเรามั้ยนะฮะโอ้ลืมไปครับตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับส่วนเพื่อนๆครับที่ต้องการจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบ้านนะฮะแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราหรือว่าแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้กดสแกน QR code นะครับสำหรับ iPhone นะฮะแล้วก็เอา QR code เนี่ยไปสแกนจากหน้าจอตัวนั้นได้เลยนะครับหลังจากเราสแกน QR code เรียบร้อยครับก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะให้เราเลือกไปที่ Wi-Fi ครับเลือกไปที่ Search ครับหลังจากนั้นให้เลือกอินเทอร์เน็ตนะครับของบ้านเรานะอย่างผมก็คือบ้านภรรยาครับ Banana Home ครับก็เลือกเชื่อมต่อเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยฮะตอนนี้เห็นไหมครับของผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับก็คือ Wi-Fi ตอนนี้ดูบนหน้าจอเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อทั้งตัวเครื่องเราแล้วก็เราเตอร์ที่บ้านนะโอ้โหง่ายจริงๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้ทั้ง Wi-Fi ที่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับรวมถึงใช้ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับสำหรับการดูคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยบนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่แสดงไปหน้าจอครับเราสามารถใช้Wi-Fi อย่างที่เราเซตอัพไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ 3G เหมือนตอนแรกที่ผมดูก็ได้นะครับหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูคลิปจาก YouTube อีกสักทีนึงนะนี่ครับนี่เป็นคลิป YouTube นะครับเวลาเราตะแคงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกงมือถือนะครับก็ข้างหน้าจอก็จะแทงตามไปด้วยครับผมก็ได้เมลไปปรึกษาครับกับทางบริษัทนาโนเทคนะครับว่าเอ๊ะมันมีของปลอมออกมาด้วยทำยังไงดีนะครับเขาก็ได้ส่งของตัวอย่างนะครับมาให้ผมนะครับรีวิวเลยก็ขอบคุณทางนาโนเทคมากๆนะครับนี่นะครับไหนๆผมก็มี Ozlen SD50 อยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาเทียบให้เพื่อนๆเห็นเลยครับว่าโปรเจคเตอร์2ตัวนี้ภาพที่แสดงออกมานะครับดูเห็นไหมครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัว Nanotech Wi-Fi นะฮะสีก็จะออกเป็นธรรมชาติกว่านิดหน่อยครับส่วนตัว Ozen เนี่ยคอนทราสต์จะสูงกว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มานั่งแบบจับผิดกันจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับในเรื่องความชัดนะครับดูที่ตัวหนังสือเห็นที่ฟอนต์มั้ยฮะฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยทุกอย่าง2ตัวนี้เป็นเมนูหน้าเดียวกันนะครับฟอนต์ก็เหมือนกันเลยนะครับสังเกตฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมฮะทั้ง2ตัวเนี่ยอ่านฟอนต์ออกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโอ้โหถือว่าคมชัดมากๆครับกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ในราคาเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มราคามากๆครับสำหรับเจ้าตัว Nanotech Wi-Fi Projector LED ตัวนี้นะครับก็เหมือนพี่น้องฝาแฝดกับเจ้าตัว Ozlen เลยไม่ผิดเพี้ยนครับทั้งเรื่องการใช้งานทั้งเรื่องสเปคและฟังก์ชันนะครับเพียงแต่เพิ่มฟังก์ชันของ Wi-Fi เข้ามาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาครับจากตัวแทนจำหน่าย Nanotech นะครับเริ่มเข้าสู่แบรนด์ของตัวเองแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังสั่งสินค้าต่างๆจาก Lazada นะครับแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะเราต้องสั่งของแบรนด์เนมหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าของปลอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำคลิปนะฮะแนะนำวิธีการสั่งสินค้าจาก Lazada แบบเจาะลึกตามคำถามที่เพื่อนๆถามกันมาในคอมเมนต์นะครับที่ผ่านมาเลยส่วนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะสั่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้แบบผมนะก็เดี๋ยวติดลิงก์ไว้ด้านล่างครับสั่งเองจาก Lazada ได้เลยนะครับไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมไม่ได้ขายนะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆไว้ครับว่าสินค้าทุกอย่างที่เราสั่งจาก Lazada นะฮะก็ให้ดูรีวิวครับดูการให้ดาวของร้านค้าดูการคอมเมนต์ด้านล่างก่อนที่เราจะสั่งซื้อนะครับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาพยายามรักษาแบรนด์ของเขาอยู่แล้วล่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราโชคร้ายจริงๆครับไปเจอสินค้าที่เกิดดีเฟกต์นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นสินค้าที่สั่งมาจากโรงงานจีนนะครับไม่ว่าจะทำเรียนแบบนะครับทำมิลเลอร์หรือเป็นของแบบเดียวกันแต่ไม่ปั๊มยี่ห้อนะครับก็มีมากมายนะครับยังไงก็ดูรีวิวของร้านค้าก่อนแล้วก็ค่อยสั่งซื้อนะฮะที่สำคัญ Lazada เขามีระบบรับประกันความพอใจครับถ้าคุณไม่พอใจสินค้าที่รับมานะก็สามารถส่งคืนกับ Lazada ได้ทันทีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมตอนนี้โปรเจคเตอร์ของผมก็ไม่ต้องแย่งของลูกๆที่บ้านเอาไปทำงานแล้วครับลูกๆก็ใช้ก็
โปรเจคเตอร์ตัวที่สั่งมาโอเซนนะครับส่วนผมก็จะหิ้วตัวโปรเจคเตอร์นี้ไปทำงานได้อย่างสะดวกสบายครับถ้าเพื่อนๆชอบและถูกใจคลิปของผมอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย